ชื่นชมครับน้องวันนี้แพ้ที่ไม่สนนะพี่ว่าย้อนมาเล่นเป็นไงพี่น้องใหญ่ครับใหญ่เกินเพราะน้ำหนักหมัดน้องอ่ะมันมีอยู่ช่วงเป็นบางช่วงใช่ไหมครับแล้วช่วงแรกๆมันก็ยังคือเขาใหญ่อ่ะพูดง่ายๆเลยเราเห็นได้ชัดอ่ะเราอาวุธเนี่ยคือเราออกไปเนี่ยเขาไม่เถื่อนทีต่อทีแล้วมันใช่ใช่ทีต่อทีเขาอยู่ได้แล้วน้ำหนักนี้เนี่ยน้องเป็นไงอ่ะพี่134มันเสียเปรียบทุกรุ่นอ่ะถ้าสัก130 131เงี้ยบางทีหน้าผมเนี่ยผมขอโบสละ130 131ใช่ครับน้องก็ทำได้ไหมครับพี่ได้130 131บอกเขาต่อยแค่130เองใช่ไหมครับพอแล้วก็มันหยุดไปประมาณปีกว่าโควิดอ่ะมันก็เลยมา135ทีนี้ก็135 134ไม่เคยลง130เลยไงแต่ถ้า130แบบผมว่ายังโอเคหน่อยได้ลุ้นมากกว่านี้เนาะมากกว่านี้คือ130 131ไม่เกิน133น้องก็จะไม่อืดเท่าไหร่ใช่แล้วก็อย่างคือต้องยอมรับหัวใจมันสู้ก็จริงแต่อาวุธอ่ะเราไปลองเขาเพราะมันยังใหม่นะครับเนี่ยตอนเทียบได้ประมาณเนี่ยครั้งที่9นับครั้งได้เลยครั้งที่9พอใจผลงานไหมพี่ก็พอใจอ่ะพอจิตผมพุ่งตรงว่าผมชอบจิตใจน้องและน้องมีระเบียบวินัยของตัวเองนะครับมีระเบียบรายการที่ซ้อมเราไม่ต้องไปจ้ำที่จ้ำชัยอ่ะนะครับมันก็หายากเด็กๆอย่างนี้นะหายากนะครับแล้วก็เขา20เองใช่ไหมครับเด็กวัยรุ่นอ่ะส่วนมากจะไปเที่ยวไปเล่นอะไรเงี้ยแต่เขาซ้อมเสร็จเขานอนดูโทรศัพท์มีระเบียบวินัยดูใช่ใช่ใช่ครับก็อยากจริงๆแล้วใจผมอ่ะผมอยากจะให้พัฒนามากกว่านี้นะครับมันก็ต้องค่อยๆป้อนเข้าไปนะครับแต่ก็วันนี้เขาทำเต็มที่ละแต่มันก็น่าหล่นนะพูดตรงๆอ่ะถ้าไม่ใหญ่น่าหล่นไม่เหลือหรอกนี่เขาใหญ่ใหญ่มากยิ่งต่อยยิ่งคองอ่ะได้ยิ่งต่อยยิ่งเล็กฝั่งเขาหยุดมานานด้วยหรือเปล่าพี่ก็เลยถ้าดูเราสู้เขาไม่ได้หรอกเราพูดกันตรงๆนะมวยเนี่ยไอ้นุ่นแม่ระดับแนวหน้าดีๆนี่เองไอ้นี่เพิ่งขยับขึ้นมานะครับชื่อชั้นน่ะมันจริงแล้วมันต่อยไม่ได้หรอกนะแต่ทีนี้เขาหยุดไปนานไอ้นี่ก็พี่นัทก็บอกว่าต่อยได้แล้วโอเคเราทอดทีมงานประกบมาแล้วเราก็ต้องต่อยแล้วเราไม่เรียกคู่ต่อยแล้วแต่ทีนี้เราขอเวทหน่อยขอเวทต่ำลงมานิดนึงเพื่อให้น้องมันดีขึ้นกว่านี้ให้น้องมีโอกาสที่แบบมีรอยยิ้มมั่งอันนี้มีแต่พับเข้ากลับไปอย่างเดียวไงครับนะครับสงสารน้องมันคือเขาตั้งใจซ้อมไงเป็นกำลังใจให้ครับพี่ครับขอบคุณมากครับครับน้องเป็นไงบ้างโอ้ยุคสองใช่ไหมที่ได้จังหวะต่อยตอนนั้นนี่กลับอีกบัญชีเลยเนาะครับแล้วก็เป็นไงเราน้ำหนักหมัดเรามันเริ่มเบาลงนะพอเร่งไปแล้วมันเอาไม่ลงก็เลยต้องผ่อนเกมมาใช่ไหมเห็นชัดเจนว่าช่วงต้นๆแข้งซ้ายเขาถือว่าเป็นจุดที่ทำให้เราอึดอัดพอสมควรเลยเนาะได้แล้วก็พอปลายเขาเปลี่ยนมาเป็นดักแทงซ้ายลูกนี้เป็นไงเราแก้ไม่ได้เลยแก้ได้ครับแต่คือต้องพัฒนาไปเกมมันบีบให้เราต้องเดินเข้าไปเนาะพอเดินเข้าไปแล้วเขาดักจังหวะสองอยู่แล้วใช่ไหมพอใจผลงานตัวเองไหมน้องวันนี้ไม่พอใจเท่าไหร่ตรงไหนที่เราคิดว่ายังไม่พอใจครับเรายังเดินไม่สุดพอขูดแบบนี้ยังไม่สุดใช่ไหมโอเคครับแต่ว่าพี่ว่าโอเคแล้วนะสุดยอดแล้วไม่เป็นไรครับน้องสู้ต่อไปนะฝากอะไรถึงแฟนคลับ FC นิดนึงครับขอโทษนะครับทำไม่ได้ผมจะพัฒนาให้เป็นกว่านี้ครับโอเคครับกำลังใจให้ครับน้องสู้ต่อไปครับลองเซิร์ฟลองเสนอเราแชมป์ครับผมครับสวัสดีครับนี่เป็นอีกคนหนึ่งที่ทั้งเททั้งพวกมวยนะครับเป็นไงบ้างครับน้องช่วงวันนี้ก็ผมก็พอใจนะครับแต่ว่าเขาเสียเปรียบครับเสียเปรียบช่วงต้องดูในเรื่องของน้ำหนักช่วงนั้นต่อไปครับครับต่อ30 31แล้วต่อได้ครับผมเป็นกำลังใจให้นะครับขอบคุณมากครับครับครับเลสเตอร์ปาโตโอเคป่ะโอเคครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับน้องชายสวัสดีครับชื่อเดิมชื่ออะไรนะแนะนำหน่อยดิทะเลเงินปอทะเลบางสลิดตอนนี้เปลี่ยนเป็นปาโต้นะครับปาโต้นี่คือใครอเล็กซานเดอร์ปาโต้ไหมไม่รู้เหมือนกันครับต้องถามอาจารย์ปู่ครับอาจารย์ปู่ครับเราก็ไม่รู้เหมือนกันเขาตั้งให้ก็เอาเลยชอบครับหายไปนานแค่ไหนน้อง3ปีครับนี่เป็นครั้งแรกในรอบ3ปีไม่ครั้งแรกต่อกับมังกรทองที่นี่แล้วก็ได้เคลื่อนไหวแล้วครับร่างกายเป็นไงตอนนี้ก็ใกล้เหมือนเดิมครับใกล้เหมือนเดิมคิดเป็นเปอร์เซ็นต์80-90%แล้วเฮ้ยไฟหน้าก็เจอระดับเดียวกันได้แล้วมั้งน่าจะได้ครับน้ำหนักล่ะ134 132ก็ได้ครับไฟนี้ก็เป็นการดูน้ำหนักอีกครั้งนึงใช่ไหมเราก็มองว่าลงได้อีกครับสึกษาไม่มั่งยก2โดนเมาเลยนะขาปั่นเลยครับคิดว่าไปไหมก็คิดว่าตั้งไอ้นี่อยู่ได้ครับยังมีสติอยู่อ๋อคิดว่าอยู่ได้ครับปลายยกจังหวะดักแทงซ้ายตรงนั้นนี่คิดว่าทำไมเราไม่เอาไม่ตามต่อเพราะดูว่าเราก็ฟื้นแล้วในช่วงนั้นด้วยครับใกล้จะหมดยกด้วยแล้วครับก็เลยไม่ตามครับจุดมันเป็นจุดเปลี่ยนไหมพอเราแทงซ้ายไปรู้เลยเฮ้ยมึงครับใช่ไหมครับซ้ายมันแทงได้หลังจากนั้นเราเปลี่ยนแทงซ้ายมันตลอดเลยครับเป็นไงน้องเขาก็สู้ดีครับเนาะครับจังหวะที่เขาลุยบุกเข้ามาต่อยหมัดชุดเสียวไหมมันไม่โดนครับมันติดบล็อกเราเห็นหมดอ่ะเนาะครับ
ยากเจอใครไหมตอนนี้ในใจยังครับยังนะยังไม่รู้ใจทำอันนี้ครับซ้อมอยู่ที่ไหนเนี่ยตอนนี้น้องซ้อมอยู่วงกลมนครปฐมนครปฐมนะตั้งเป้ายังไงครับกลับมาภาคนี้ก็ภาคสุดท้ายแล้วเอาทำให้เต็มที่ครับอายุเท่าไหร่แล้วน้องปีนี้25พอดีเลยนะกำลังเที่ยวเลยครับสุดท้ายฝากอะไรถึงแฟนคลับ FC ที่รอเชียร์เราหน่อยครับน้องฝากแฟนมวยพี่น้องชาวมวยเป็นช่วยเป็นกำลังใจและเชียร์ผมนะครับผมครับครับยินดีด้วยครับน้องครับมาโต้วังคงครับ